เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2020มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ไปทั่วโลกครับมีผู้ที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากซึ่งในหลายๆประเทศก็อยู่ในช่วงรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปพบปะผู้คนรวมถึงงานวิจัยทั่วโลกที่ต่างค้นคว้าศึกษาทดลองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ TFE ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองนะครับซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานถึง3ชิ้นและประโยชน์ของการใช้งานรายละเอียดเป็นอย่างไรกับผลงานนี้ไปติดตามกันเลยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัจจาเปรมปานิรัตน์นะครับจากภาควิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหรือที่เรียกย่อๆว่า TSEเมื่อกลางปีที่แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนหน้ากาก N95 นะครับที่ทางแพทย์หรือพยาบาลต้องการใช้งานนะครับในระหว่างการตรวจสอบผู้ป่วยติดเชื้อนะครับก็เลยเป็นที่มาของโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครื่องทำ UV Clean ใช้ในการฆ่าเชื้อที่อยู่บนหน้ากาก N95 นะครับก็คือแพทย์หรือพยาบาลจะได้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกนะครับหลังจากที่มีการใช้งานไปแล้วนะครับโดยเครื่องนี้ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ก็คือเราทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เอามาป้ายบนหน้ากากนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาหน้ากากพร้อมที่มีเชื้อนี้เอามาลองเทียบดูกับในกรณีที่ไม่ได้อบด้วยเครื่องนี้นะครับก็ผลออกมาปรากฏว่าหลังจากการอบ5นาทีนี้เชื้อที่อยู่บนหน้ากากที่อบนี้ก็ตายหมดนะครับ100%ก็เครื่องแรกสุดก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ได้มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นที่2เวอร์ชั่นที่3อีกก็คือภายในประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ต้นแบบตัวที่3เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้การทำการขยายผลนะครับก็คือได้สร้างอีก150เครื่องนะครับเพื่อทำการแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเครื่องนี้เราก็ได้งบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงอว.นะครับโดยก็ให้งบประมาณมาช่วยในการสร้างเครื่องตั้งแต่เครื่องต้นแบบนะครับจนเป็นเวอร์ชั่นที่เราได้ทำการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้ง150โรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากทางไปรษณีย์ไทยอีกด้วยเช่นกันนะครับในการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งกระทรวงอว.แล้วก็ไปรษณีย์ไทยไว้ด้วยนะครับในการฆ่าเชื้อบนหน้ากากนะครับก็คือขั้นแรกเราก็ต้องทำการเปิดฝานะครับแล้วก็เอาหน้ากากขึงลงไปหลังจากทำการปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดสวิตช์นะครับด้านหน้านะครับเมื่อเปิดสวิตช์เรียบร้อยเมนสวิตช์เรียบร้อยก็ทำการตั้งเวลาด้วยปุ่มสีแดงนะครับเมื่อตั้งเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ5นาทีเราก็ทำการเปิดสวิตช์คันโยกขึ้นนะครับเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานนะครับก็โดยที่เครื่องก็จะนับเวลาถอยหลังให้อย่างน้อย2นาทีด้วยกันเพื่อให้ผู้ใช้งานห่างออกมาจากตัวเครื่องก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวแสง UV เองมันก็เป็นอันตรายถ้าโดนผิวหนังของคนหรือผู้ใช้งานโดยตรงจากนั้นเมื่อครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมันก็จะมีเสียงร้องเตือนขึ้นมานะครับว่าได้ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ส่งเครื่องนี้ไปช่วยในการทดสอบการฆ่าเชื้อนะครับที่คณะสหเวชนะครับโดยอาจารย์วรดานะครับเป็นผู้ช่วยในการทดสอบนะครับก็ทางแลบของอาจารย์วรดาเองก็มีพ.ร.บ.เชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับก็คือเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าสามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆนะครับเป็นเครื่องโอโซนสเตอริไลเซอร์นะครับที่มีการผลิตก๊าซโอโซนออกมานะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในห้องที่เป็นระบบปิดโดยที่การทำงานของเครื่องนี้ก็คือเราก็จะเปิดเครื่องไว้นะครับเป็นเวลา50นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับโดยที่สามารถจะตั้งเวลาในการเปิดเครื่องทำงานได้ถึง8ชั่วโมงด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานก็ต้องทิ้งห้องไว้อย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพื่อให้ก๊าซโอโซนมันสลายตัวไปเองนะครับตามธรรมชาติทางนักศึกษาชมรมแมคคาทรอนิกส์นะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเข้ามาร่วมในการสร้างแล้วก็ทดสอบก็คือผมก็คอยช่วยดูแลให้คำปรึกษาเขาอะนะครับก็เขาก็เป็นคนสร้างกันเองเลย
เครื่องนี้หลังจากเราได้เวอร์ชั่นที่3มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ลองส่งมอบให้กับทางคณะสหเวชนะครับในการช่วยทดสอบการฆ่าเชื้อก็ทดสอบเครื่องนี้นะครับในห้องประชุมก็สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อราสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่บนโต๊ะอยู่บนชั้นวางรองเท้าอยู่บนพื้นได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานนี้ก็หลักๆก็คือเราก็จะต้องทำการเปิดพัดลมก่อนนะครับเพื่อให้มีอากาศแอร์โฟลว์มานะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อควบคุมตัวเครื่องผลิตก๊าซโอโซนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการตั้งเวลานับถอยหลังได้ทีละ20นาทีนะครับจนถึง8ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือจะเป็นเสา UVC นะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับในที่เปิดนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่มีคนอยู่นะครับทางท่านคณบดีก็เลยให้เป็นโจทย์มาว่าอยากจะขอให้ผลิตนวัตกรรมเพื่อไปช่วยทางสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการสร้างตัวเสา UVC นี้ขึ้นมานะครับเราก็ผลิตขึ้นมาภายในประมาณ 4-5 วันนะครับก็ได้ความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เองนะครับหลังจากที่เราได้สร้างภายใน 4-5 วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราทราบข่าวว่ามีการติดเชื้อที่ตลาดคอนพัทนะครับก็เลยสร้างเสร็จปุ๊บเราก็ดำเนินการรีบนำไปส่งมอบให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับเครื่องนั้นก็ทำงานคล้ายๆกับตัวแทม UV Clean นะครับก็คือสามารถตั้งเวลาก่อนจะเปิดหลอด UVC หลังจากนั้นมันก็จะเปิดเองอัตโนมัติเป็นเวลา15นาทีนะครับเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อในบริเวณรัศมีรอบๆเครื่องได้ประมาณ 1.5 เมตรมันจะได้ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วก็อาจจะช่วยทั้งแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆที่มีความขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในคณะวิศวกรรม TSE ของเรานะครับนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนนะครับเราก็มีการได้ลองเอาทฤษฎีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในส่วนของภาคปฏิบัติจริงก็คือได้สร้างเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับก็คือถ้าใครอยากเรียนคณะวิศวะนะครับก็อย่าลืมนึกถึง TSE นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับกับผลงานของทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ TSE แห่งนี้นะครับซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและใช้ความรู้ความสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการรับมือต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งครับ